ไปดูเหตุการณ์ระทึกบนท้องถนนคุณผู้ชมครับรถกระบะคันนึงขับมาแล้วปรากฏว่ายางมันระเบิดบึ้มระเบิดเสร็จปุ๊บไอ้ล้อแม็กมันก็คูดประกายไฟกระจายเลยครับพาดหัวฝั่งนี้ฮะวิดขิดกระบะยางระเบิดไฟลุกพรึบไปดูภาพเหตุการณ์กันครับอย่าเบรกไอ้ป๋อนเช็ดเกียร์แล้วไหลเช็ดเกียร์ป๋อเบรกไหลไปหน่อยถอนขวางทางเข้าเบรกเลยโอ้นี่คือเขาตะโกนบอกคันหน้านะไม่ได้บอกคันตัวเองนะเออนี่เขาคุยกันผ่านวิทยุสื่อสารอ๋อเขามีวอลเหรอมาด้วยกันมีพุ่มกลับแล้วฮะงานนี้ครับเออเราก็นึกว่าเอ๊ะตะโกนไปเขาไม่ได้ยินตะโกนทำไมเออเรานึกว่าส่งใจช่วยเฉยๆนะตอนแรกเนาะนี่พูดถึงรถบรรทุกหนักเนาะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมเบรกแล้วมันปาดไงเลยกำกับกันเลยอย่าเบรกกล้องหน้ารถจับภาพนี้เอาไว้ได้ครับรถตอนแรกเหมือนจะเสียหลักนะทำท่าจะปัดอยู่แล้วรถคันที่ติดกล้องเขาบอกเป็นทีมงานเดียวกันมาด้วยกันตะโกนบอกผ่านวิทยุสื่อสารบอกอย่าเบรกประคองไปเชนเกียร์ให้รถมันมีแรงหน่วงอ่ะแล้วก็ค่อยๆลงข้างทางหมายถึงว่าค่อยๆจอดจอดดีไม่ได้หงายไม่ได้คว่ำดีค่อยๆเอาเข้าข้างทางแต่เป็นความรู้นะถ้ายางระเบิดเราต้องทำอย่างนี้ถูกไหมใช่อย่าเบรกปุ๊บหมุนเลยนะฮะคลิปนี้ชาวเน็ตเข้าไปดูแล้ว5 ล้านกว่าครั้งเข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมบอกคันหลังสติดีมากผมพูดถึงเนาะไอ้คนประสบเหตุบางทีมันตกใจใช่ไอ้คนนอกที่เห็นเหตุการณ์อ่ะยังพอมีสติมากกว่าสุดท้ายรอดปลอดภัยนะครับหลายคนเข้ามาถามเป็นความรู้ว่าถ้าเบรกจะเกิดอะไรขึ้นนี่ฮะตามคอมเมนต์เลยถ้าแตะเบรกรถหมุนครับจริงๆเหตุการณ์คล้ายๆภาพข่าววันก่อนนะที่ล้อระเบิดแบบนี้น่าจะเหยียบเบรกหรือยังไงไม่ทราบหมุนเลย 4-5 รอบเลยนะฮะบางคนให้มาเข้ามาให้ความรู้เหมือนกันกับเจ้าของคลิปบอกว่าถ้ารถยางแตกหรือยางระเบิดต้องตั้งสติค่อยๆประคองรถแล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นเกียร์ต่ำลงนะครับแล้วถ้าออโต้เราเปลี่ยนยังไงอ่ะโอ้ปรับลงมาเป็นแมนนวลได้มั้ยต้องค่อยๆปล่อยอันดับแรกคืออย่าเบรกเนาะอ่ะปล่อยคันเร่งเอาไปประคองไปประคองไปนะฮะพอความเร็วรถชะลอเกือบหยุดแล้วค่อยเบรกค่ะแต่ถ้าตกใจแล้วเหยียบเบรกกระทันหันรถจะคว่ำหลายคนก็บอกว่าเป็นความรู้ใหม่นะครับถ้าเกิดเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันแบบนี้จะได้นำไปใช้ให้ปลอดภัยฮะจริงนะมีสติไว้เผื่อวันหนึ่งเป็นรถเราซึ่งขออย่าให้เกิดขึ้นนะรถพี่แชร์มันมีเกียร์ตรงพวงมาลัยต้องฝึกใช้นะต้องฝึกใช้รู้หรือยังว่ารถมีเกียร์ที่ปัดน้ำฝนอยู่ตรงไหนวะแต่จริงๆเนาะเราก็ไม่ฝึกหน่อยเราถามตาอีกทีละกันข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม